ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวกลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกส่งผลให้ประชาชนในหลายจังหวัดที่ใกล้เคียงกันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้นะฮะทางกรมทรัพยากรธรณีตอนนี้ชี้ว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ100 ปีแต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงนะเบื้องต้นชี้ว่าเป็นลักษณะของรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่นี่คือภาพจากวงจรปิดช่วงกลางดึกในบ้านของประชาชนนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมโอ้มันทำให้รับรู้ได้เลยฮะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันถูกแขวนอยู่มันก็ยิ่งทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเป็นรายงานที่มาจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแจ้งว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้ที่ตำบลไผ่ล้อมในอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกขนาดคุณผู้ชมครับคือ 4.5 ความลึกเนี่ยตื้นมากแค่5 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วดูจากกล้องวงจรปิดหลากหลายจุดจะเห็นได้เลยว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศในเรื่องนี้บอกว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับมีความลึกลงไป5 กิโลเมตรอยู่ในอำเภอบางกระทุ่มนะครับเป็นขนาด 4.5 ประชาชนรับรู้ได้ในจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรหลังเกิดเหตุการณ์ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอต่างๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันไปนะฮะอย่างผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่า isu55 เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองกับแฟนเขาพักผ่อนอยู่ในบ้านแต่เรียกว่าตกใจขึ้นมาสุดขีดเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นไหวเป็นอย่างมากแมวที่นอนอยู่บนโซฟาก็รับรู้ได้เช่นกันนะฮะแล้วภาพบริเวณวังปลาอยู่ที่หน้าวัดโพธิญาณคุณผู้ชมฮะตรงแม่น้ำน่านเดี๋ยวดูนะฮะนี่ฮะฝูงปลานี่เยอะแยะมากมายเรียกว่าแตกตื่นจนผิวน้ำกระเพื่อมเห็นไหมนี่แปลว่าตอนนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนละใช่นะฮะมันชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกหลายคนก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตลองฟังชาวบ้านเขาหน่อยนะฮะไอ้มันระเบิดลงตรงไหนบ้างผมไม่เข้าใจนึกแต่ไม่พูดโอ้แรงแรงพวกบ้านก็ตกใจบอกอย่าไปทักไม่ได้เลยไม่ทักไม่ได้แล้วบ้านกับคนโบราณก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมว่าอะไรดังอย่าไปทักทางบนนี่ทุ่มในบ้านผมแหกออกเสียงดังโอ้มันดังปุ๊บเหมือนฟ้าร้องพี่คะเมื่อคืนแผ่นดินไหวพี่รู้สึกไหมคะรู้สึกครับรู้สึกยังไงเอ่ยมันมีความรู้สึกอะเหมือนบ้านไหวหรืออะไรคะมันบอกไม่ถูกเองแต่มันรู้สึกตกใจตื่นเลยใช่หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ยังมีประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรซึ่งมีพื้นที่ห่างจากจุดเกิดแผ่นดินไหวไม่ถึง10 กิโลเมตรรับรู้ได้เหมือนกันแล้วก็ชัดเจนมากด้วยนะคะและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวขอให้ทางทีมงานเพลย์ให้อีกรอบนึงเพราะว่าเสียงค่อนข้างชัดมากเลยภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันตึ้งนะคะตอนแรกจะได้ยินเสียงเหมือนกับแกร๊กแกร๊กมาก่อนหลังจากนั้นก็ตึ้มแรงเลยเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่สามารถจับทั้งเสียงจับทั้งภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนและนอกจากนี้ที่วัดราชช้างขวัญวัดแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวเพียง7 กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้โบราณสถานในวัดค่ะโอ้โหเสียงดังนะคะนี่โดยเฉพาะพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี2461และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากรเพิ่งจะมีการบูรณะไปเมื่อปีที่แล้วนะคะจู่ๆเนี่ยมันเกิดรอยร้าวที่เบื้องต้นพบว่ามีมากกว่า6 จุดด้วยกันและเป็นรอยร้าวที่ยืนยันว่าเกิดขึ้นใหม่เนื่องจากว่าปีที่แล้วเพิ่งมีการบูรณะไปนั่นเองนะคะโอ้โหเรื่องนี้นะฮะคือด้วยความที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลงไปมากใช่ค่ะกรมทรัพยากรธรณีมีการเปิดเผยนะฮะถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินฮะซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่อยู่นอกเหนือจาก16กลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังที่ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนในรอบ100 ปีและอย่างที่บอกไปว่าระดับมันตื้นมากนะครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ได้ในหลายจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ไปถึงนครสวรรค์จังหวัดเลยนู่นก็มีนะฮะรับรู้ได้กันทั่วไปเลยนะครับซึ่งความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ 4-5 เนี่ยก็ถือว่าเบาจนถึงปานกลางนะครับที่คนส่วนใหญ่จะสามารถรู้สึกได้คนที่นอนหลับจะตกใจตื่นขึ้นมา
หน้าต่างประตูจะสั่นผนังห้องจะมีเสียงลั่นรถยนต์ที่จอดอยู่จะสั่นไหวนะฮะแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของสิ่งก่อสร้างแต่ว่าอาจจะมีความเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างวัดเมื่อสักครู่นี้ราชช้างขวัญ นะฮะพอเป็นการสร้างการรับรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเกิดการตื่นตระหนกให้กับประชาชนนะฮะประชาชนทางกรมทรัพยากรธรณีก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเดี๋ยวตรวจสอบเพื่อที่จะได้ลดความตกใจของประชาชนแล้วเดี๋ยวประเมินผลกระทบพร้อมกับให้คำแนะนำพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนด้วยเพราะว่ายังคงจะต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิด aftershock ตามมาก็ได้นะฮะติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยนะฮะใช่ค่ะ